กูขอสั่งให้มึงจำใส่กระโหลกมึงไปจนวันตายเมื่อมึงแพ้กูแม้แต่การเต้นยั่วที่ดูจะเป็นความสามารถเดียวที่มึงมีมึงก็ยังแพ้กูมานี่นั่งขอให้นั่งมืดอ่ะมึงอยากให้กูทำอะไรมึงก็ว่ามากูแพ้มึงกูไม่รับโทษมึงจะไปไหนก็ไปไปไม่อยากจะเอาอะไรกับมึงมึงต้องเอาเฮ้ยจะให้กูทำอะไรก็สั่งมาจะได้จบๆกูไม่อยากเป็นหนี้มึงงั้นกูขอสั่งให้มึงจำใส่กระโหลกมึงไปจนวันตายว่ามึงแพ้กูแม้แต่การเต้นยั่วที่ดูจะเป็นความสามารถเดียวที่มึงมีมึงก็ยังแพ้กูมันเป็นเพย์บอยนะเราไหนก็โดยดูอีกทีนี่สูงไงตายแล้วจะใส่ฐานตรงไหนเนี่ยสมมาให้เท่าที่ฟ้าพอใจเจอเท่าไรนะโชคชะตาสารวัตรผมขอเจอได้ไหมอาจารย์ใครช่วยดูหน้าหน่อยนะว่าไม่ใช่เสียบุญฝืนแล้วหรอเอ้าอยากขยับสิปะโถอยู่นิ่งๆแผลยังไม่หายเลยหมอบอกว่าแกเนี่ยจะต้องอยู่นิ่งๆแบบนี้4ถึง5วันแผลมันถึงจะหายสลบไปแล้วพี่เข้ามาเยี่ยมฉันบ้างป่ะสลบไปวันนึงเต็มๆพอฟื้นขึ้นมาก็ถามหาเขาคนแรกเลยนี่ยะเออเขาเป็นคนอุ้มแกมาส่งที่นี่นั่นแหละแต่หลังจากนั้นน่ะเขาไม่ได้มาเยี่ยมหรอกนะเพราะว่าเขาเป็นตำรวจเขาจะมายุ่งเกี่ยวกับเหตุยิงกันแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเขาฝากกระเช้าดอกไม้สวยๆอันนี้มาให้แกด้วยจ้ะฉันว่าน่าจะหลายพันอยู่แล้วเสียเขาว่าไงบ้างก็เฉยๆอะตามสไตล์ยิงคนก็เหมือนยิงนกอะไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรทองฉันว่านะแกเลิกติดต่อกับสารวัตรเถอะอีนี่อย่ามาเวอร์แหมทำมาเป็นตีหน้าเศร้านี่แกกับเขาเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งทำเหมือนว่ารักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนถ้าแกไม่เลิกกับเขาระวังจะโดนเสียเก็บแล้วก็ต้องไปรักกันชาติหน้าแทนนะคะแล้วถ้าฉันหนีจากเสียไปอยู่กับสารวัตรเลยอะพี่ว่าเขาจะปกป้องฉันได้ไหมนี่แกเมายาสลบปะฮะแกจะบ้าเหรอสารวัตรอ่ะเขามีตำแหน่งใหญ่โตผู้หญิงที่เข้าหาเขาเนี่ยก็มีแต่พวกไฮโซลูกท่านหลานเธอดาราก็มีละเขาอ่ะไม่มาเอาผู้หญิงอย่างเราหรอกอย่า
ขาดีกับฉันมากเลยนะเพราะเขาเป็นคนดีค่ะเขาดีกับทุกคนตื่นค่ะหนูโธ่ทีแรกกูก็นึกว่าน้องกูเนี่ยเป็นคนเลิศเชิดที่ไหนได้หลงผู้ชายหัวปักหัวปั๊มหน้ามืดตามัวฟังให้ดีนะอีทองถ้าแกไม่ได้คบกับผู้ชายคนนี้แกไม่ตายหรอกแต่ถ้าแกคบกันแล้วก็แกอาจจะตายได้ค่ะเนาะเลิกยุ่งกับทองซะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทะเลาะกันอีกเด็กๆ กูแค่ต่อยแต่โตมากูยิงถ้ามึงไม่เสอมาตีท้ายกูกูก็ไม่ระแวงมึงทองก็ไม่ต้องโดนยิงมึงเลิกคิดจะแดกผู้หญิงของกูได้ล่ะผู้หญิงแม่งมีต้องเยอะตั้งแยะมึงไปหาเอาที่อื่นผมก็ไม่ได้กะจะจริงจังอะไรกับทองซะหน่อยก็แค่เห็นเฮียมีของเล่นใหม่อยากลองเล่นด้วยมึงก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กกูไม่เคยแบ่งของเล่นให้มึงเฮียบุญเชี่ยมึงมาขัดจังหวะทำไมเนี่ยก็จะมาขอเล่นด้วยอ่ะเอามานี่เฮ้ยอย่ามายุ่งเฮียก็รู้นี่ทุกครั้งผมก็เอาของเฮียมาเล่นจนได้ไอ้มิดถ้ามึงมายุ่งกับของกูอีกมึงตายสู้กูเหรอมึงไม่มีทางชนะกูหรอกแล้วเราก็ต่อยกันมึงก็แพ้กูแพ้กูทุกครั้งด้วยพูดไปก็ตลกเนาะเด็กๆเราชอบทะเลาะกันโตขึ้นมาดันมาทำงานส่งเสริมกันซะอีกเฮียคุมธุรกิจผมคุมกฎหมายแล้วเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแต่ยังไงกูเนี่ยก็ระแวงมึงอยู่ดีเพราะมันสัญชาตญาณของกูมึงเลิกยุ่งกับทองซะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทะเลาะกันอีกเด็กๆกูแค่ต่อยแต่โตมากูยิงทองไปแล้วคนหนึ่งอย่าให้กูต้องยิงมึงอีกคนนึงเออรู้แล้วนะเพื่อธุรกิจผมไม่ให้ผู้หญิงคนเดียวมาทำพังหรอกฮะชนเฮ้ยว้ายมีอะไรเปล่าคะสารวัตรพอดีผมทำแก้วหล่นนะครับยังไงรบกวนเรียกคนมาเก็บด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะระวังแก้วบาดนะครับขอบคุณครับหยุดกูเป็นเด็กเสียบุญนะเว้ยเด็กเสียบุญเหรอเออรู้จักใช่ไหมถ้าผิวกูมีรอยน้ำกรดมันจะนิดเดียวอ่ะกับบานมึงอ่ะได้มีรอยกระสุนแน่ใครใช้ให้มึงมากูบอกไม่ได้มะไอ้หนมโคกมึงเอาแหละกูมีให้มึงหมดเราจะจัดการมันยังไงดีที่มันกล้าลอบทำลายทองจะให้พี่จัดการยังไงก็มารีล้างแค้นคนที่เกลียดด้วยวิธีที่ถูกต้องก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนี่แหมมึงอยู่ที่นี่ตั้งนานเนี่ยยังไม่รู้วิถีชาวเราอีกหรอแค้นมีไว้ชำระถ้าหมดแต่ให้อภัยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ล้างแค้นล่ะแต่ถ้าเกิดมึงอยากจะเอาคืนกูเนี่ยฉับมาเลยนะกูเนี่ยเตรียมตั้งรับไว้ละเสี่ยคะทองเป็นสนมเอกของเสี่ยแต่มีคนมาลอบทำร้ายทองหยามน้ำหน้าเสี่ยมากเลยนะคะเสี่ยจะปล่อยมันไปโดยที่ไม่ปกป้องทองสักนิดเลยเหรอคะถ้าใครรู้เข้าเนี่ยเขาจะหาว่าเสี่ยไม่มีน้ำยาที่ปล่อยให้เด็กของตัวเองถูกรังแกเสี่ยเอาศักดิ์ศรีไปไว้ไหนหมดแล้วคะมาลี
พอใจหรือยังแม่สนมเอกของพี่ยังค่ะถ้ามันยังลอยหน้าลอยตายอยู่ที่นี่แปลว่าเสียยกโทษให้มันเสียต้องไล่มันออกไปให้ทองด้วยค่ะจะไล่มันออกได้ยังไงที่นี่เขามีกฎเข้าได้ออกไม่ได้ถ้ามันอยากออกมันต้องเป็นศพออกไปถ้ามันกล้ารอบทำลายทองเท่ากับว่ามันเนี่ยไม่เห็นหัวพี่เลยสักนิดเสียใจด้วยนะมาพี่คงจะเลี้ยงมารีไว้ไม่ได้มึงเป็นหนี้บุญคุณกูนะอีมาลีแล้วอย่าได้คิดจะแหวงกัดกูอีกอ่ะเพราะกูเนี่ยเหนือชั้นกว่ามึงเยอะกูไม่มีทางพลาดท่ามึงหรอกทีนี้มึงช่วยใส่หัวไปซะแล้วก็อย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกมึงคิดผิดแล้วที่ไว้ชีวิตกูต่อไปนี้เวลามึงเดินถนนเนี่ยมึงต้องคอยระแวงหลังไปตลอดชีวิตเพราะกูจะตามจองล้างจองผลาญมึงจนกว่ากูจะชนะอ๋อจ้าเก็บแรงไว้หายใจเถอะมึงไม่มีแรงจะพูดแล้วยังจะปากดีอีกกลับบ้านไปใส่ยาซะนะเห็นแล้วสมเพชอีทองอีมาลีขึ้นรถเดี๋ยวพี่ไปส่งมาลีข้าสารวัตรเป็นไงบ้างอยู่บ้านพี่มาหลายวันแล้วหลับลงบ้างยังดีขึ้นแล้วค่ะต้องขอบคุณยาที่สารวัตรให้นะคะไม่งั้นหนูคงนอนไม่หลับทั้งคืนแน่นี่แปลว่ามาลียังคิดแค้นทองเขาอยู่ใช่ไหมโหสารวัตรดูสิ่งที่มันทำกับหนูสิใครจะไปลืมลงอีทองเนี่ยมันเล่นทำหนูเจ็บแสบจนเข้ากระดูกดำขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดสารวัตรไม่ห้ามไว้ไม่ขอไว้อ่ะหนูคงตามไปตบมันเช้าเย็นเลยล่ะค่ะนี่ยังดีนะที่เห็นแกพี่พี่ว่านะมารีเปลี่ยนโฟกัสจากทองเป็นเฮบุญไหมเฮบุญเนี่ยผู้ร้ายตัวจริงเลยนะที่เขาวางเงื่อนไขให้ทองกับมารีทะเลาะกันเพื่อให้เขาสะใจเล่นๆเนี่ยเอาจริงนะหนูก็แค้นเสียอยู่ก็หนูรับใช้ถวายตัวซะขนาดนั้นน่ะอยู่ๆจะกระทืบกันก็ทำไม่ยั้งเลยว่าแต่ปฏิบัติการล้มเสียของสารวัตรเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเข้าไปหาเฮียเพื่อเริ่มแผนแรกนี่พอพี่ได้ข้อมูลจากมารีเลยนะปฏิบัติการถึงเกิดขึ้นได้อะขอบคุณนะครับ